้าวเข้ามาในครอบครัวไนเดล่าเนี่ยสิ่งที่ได้นอกเหนือจากธุรกิจเนี่ยก็คือครอบครัวค่ะมันเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวนึงคนไทยก็น่าจะ300สาขา300เลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดวิเคราะห์กับดิฉันสิริพรประสิทธิ์เสิร์ชค่ะวันนี้ดิฉันมาอยู่ที่หมู่บ้านโงมออนกรีนค่ะเป็นหมู่บ้านใหญ่แถวๆลำลูกกาค่ะและที่สำคัญค่ะที่นี่มีสนามกอล์ฟนะคะที่ใหญ่ด้วยค่ะธัญกอล์ฟคลับนะคะเราไปดูว่าวันนี้เรามาเยือนบ้านใครกันค่ะโหหลังใหญ่มากทีเดียวค่ะนะคะโอ้นี่คือบรรยากาศภายในนะคะต้องบอกว่ามีทั้งสวนหย่อมหน้าบ้านนะคะรวมถึงอันนี้ด้วยค่ะรถเบนซ์เจอเจ้าของบ้านแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณขวัญนะคะบ้านคุณขวัญค่ะถามคุณขวัญกันนิดนึงว่าอันนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะอ๋อพอดีอันนี้เป็นบ้านส่วนตัวแต่ว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางเครื่องสำอางเหรอคะทำไมคุณขวัญเลือกบ้านได้สวยขนาดนี้คะอ๋อพอดีเรามาดูแล้วมันดูมันดูสึกผ่อนคลายอืมจะทำงานหนักแล้วค่ะอ๋อเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีสนามกอล์ฟอยู่ข้างในด้วยค่ะมันจะได้ดูจะเหมือนได้ส่วนตัวที่ใหญ่ค่ะอ๋อค่ะอันหนึ่งคือพอเราทำงานหนักใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วก็พอเรามาเจออะไรที่มันดูแบบค่ะสีเขียวเงี้ยทำให้สมองเราที่จะพัฒนาโล่งในส่วนของสินค้าใช่ค่ะค่ะจริงๆเป็นแบรนด์เจ้าของมีกี่แบรนด์คะตอนนี้ที่อยู่ในมือตอนนี้แบรนด์ที่ทำหลักๆก็ Nadella นะคะค่ะเป็นแบรนด์ของเราค่ะอ๋อนี่แบรนด์ส่วนตัวแต่ก็มีของคู่ค้าค่ะค่ะที่ผลิตกับเราค่ะอืมค่ะนี่ก็จะเป็นแบรนด์โบนิสนะคะอ๋อแล้วก็ HRT ที่กำลังดังๆก็หลายๆแบรนด์ที่มาจ้างเราทำ OEM ด้วยเป็นจ้างเราเป็นผลิตแบรนด์ให้กับสินค้าในส่วนเครื่องสำอางทั้งหมดใช่ค่ะใช่ไหมคะนี่คือทั้งหมดทั้งทั่วตัวใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะคุยในส่วนของสินค้ารายละเอียดกันทีหลังตอนนี้พามาชมบ้านของคุณขวัญสวยมากๆขอบคุณค่ะ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 อันนี้เป็นมุมรับรางวัลต่างๆนะคะขออภัยค่ะย้อนกลับมานิดนึงอ๋อมีในส่วนของข้าวเฝ้าพระองค์ท่านด้วยใช่ค่ะก็ได้นำผลิตภัณฑ์ของเราไปให้กับพระองค์ท่านค่ะก็รับรางวัลแล้วก็มีมังกรที่นับถือมาว่าเป็นพลังทำจากทองเหมือนกับว่าทุกคนมีความรู้สึกว่ามังกรก็คือพลังของเราแล้วก็เป็นแดนมังกรประมาณนี้อ๋อค่ะนะคะอันนี้เข้ามาบริเวณด้านมาด้านไหนแล้วค่ะตกแต่งสไตล์อะไรทราบไหมคะเป็นโมเดิร์นคลาสสิกโมเดิร์นคลาสสิกนะคะออกแบบเองหรือว่าทางโครงการช่วยคะเนี่ยก็เราออกแบบเองค่ะบริษัทก็ทางอินทีเรียช่วยด้วยอ๋ออินทีเรียช่วยกันอ๋อไม่ใช่ว่าโครงการเขาวางไว้ให้เราก็อยากจะออกแบบดีไซน์อะไรเองทั้งหมดอ๋อค่ะแล้วก็โซนนี้ก็เป็นโซนที่เป็นห่วงจุ้ยแบบนึงค่ะเป็นน้ำพุที่ล้อมก็เหมือนกับว่าถ้าคนจีนนะศาสตร์คนจีนก็จะถือว่าต้องมีน้ำรอบบ้านใช่ค่ะล้อมรอบอะไรประมาณนี้จะอุดมสมบูรณ์ค่ะอันนี้เป็นต้นไม้ที่มงคลใช่ค่ะเป็นต้นส้มค่ะค่ะคนจีนก็ถือว่าต้นทอต้นส้มแต่ว่าคืออันเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าความมั่งมีอืมค่ะนะคะด้านหลังด้วยค่ะอันนี้จะเป็นเซียนนะคะของคนจีนเทพค่ะเทพองค์ต่างๆค่ะนะคะเจ็ดเซียนค่ะอันนี้เราสั่งในต่างประเทศหรือเมืองไทยกันเนี่ยอ๋อเมืองไทยเมืองไทยเนี่ยนะใช้ทอง99เลยค่ะ9.9อ๋อนี่คือทองแท้เหรอคะใช่ค่ะดิฉันตกใจดิฉันนึกว่าใช้แค่ธรรมดาเป็นทองแปะค่ะเป็นคล้ายๆเป็นแผ่นคล้ายทองแปะแล้วก็มาแปะใช่ค่ะโอเคแล้วก็ต้นไผ่ต้นไผ่เนี่ยก็คนจีนเหมือนกันความหมายถึงว่าความอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ต้องติดไว้ตรงห้องรับแขกหรือว่าทางผ่านที่บ้านอ๋อก็คือตรงจุดทุกอย่างตามวงจุ้ยทั้งหมดใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะไปห้องโอ้สวยมากชุดรับแขกเวลาทานข้าวข้างล่างหรือว่าในครอบครัวคะหรือว่ายังไงคะอันนี้ก็ไว้รับแขกแล้วก็ทานข้าวในครอบครัวทุกบ้านอ๋อค่ะค่ะอันนี้สั่งมาจากเมืองนอกไหมคะใช่ค่ะอันนี้นำเข้ามาจากต่างประเทศค่ะพอจะจำได้ไหมคะ
ประเทศไหนไม่แน่ใจอันนี้น่าจะอิตาลีหรือเปล่าอิตาลีนะคะเพราะว่าสไตล์นี้เมืองไทยไม่น่าจะนะคะอันนี้ก็คือเคาน์เตอร์บาร์เหมือนถ้าเกิดเรามีแขกเราก็เหมือนมาตรงมุมนี้ปาร์ตี้กันมุมนี้โดยตรงใช่ค่ะค่ะโอ้ยภาพครอบครัวน่ารักมากอ๋อมีลูกสาว2แล้วก็ลูกชาย1ลูกชาย1อ๋อกำลังซนไหมคะเนี่ยก็กำลังซนเหมือนกันค่ะอันนี้คือทั้งหมดแต่โซนด้านหลังก็คือมีห้องคาราโอเกะอะไรธรรมดาค่ะค่ะอีกมุมค่ะคุณผู้ชมคะที่ฉันชอบมากคุณขวัญต้องพาไปเลยก็คือมุมในส่วนของสระว่ายน้ำติดกับสนามกอล์ฟด้วยตามมาเลยค่ะนะคะขออนุญาตอันนี้ก็คือโซนรับแขกธรรมดาใช่ค่ะนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นครอบครัวบันเทิงโฮมเธียเตอร์โฮมเธียเตอร์นะคะค่ะคุณผู้ชมคะเรากำลังจะเดินออกไปที่สระว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึงโอ้นี่คือโซนที่รีแลกซ์จริงๆนะถ้าเกิดว่าคุยทั้งหมดของบ้านแล้วโซนนี้น่าจะเป็นโซนที่ออกมาแล้วรู้สึกสดชื่นสดชื่นผ่อนคลายเหมือนที่บอกนะค่ะค่ะดิฉันขออนุญาตมามุมนี้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะด้านหลังนี่ไงอันนี้คือธัญญาคอฟกลับที่เขาให้เป็นเมมเมอร์ค่ะจริงๆก็ให้เรามาแต่ว่าเราไม่มีเวลาเล่นเลยค่ะด้วยภารกิจที่แน่นมากเพราะว่าก็มองเอาค่ะแต่ก็รู้สึกว่ากีฬาก็เป็นกีฬาหนึ่งที่ดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นกีฬาที่แบบใครบอกว่าถ้าได้เล่นแล้วจะติดค่ะเพราะว่าเป็นกีฬาที่รู้สึกผ่อนคลายได้ออกกำลังกายใช่ใช่แต่เจ้าของบ้านยังไม่มีเวลาไปเล่นเลยเจ้าของบ้านมีโอกาสว่ายน้ำบ้างไหมคะเนี่ยมีเป็นบางครั้งค่ะเป็นบางครั้งนะคะค่ะเดี๋ยวอาจจะขออนุญาตเดินรอบสระกันดีกว่าได้เลยค่ะอืมค่ะอันนี้ก็คือฝนเริ่มมาแล้วนะคะต้องขออนุญาตรีบเดินนิดอันนี้คือไว้ให้สำหรับลูกๆหรือว่าต้อนรับแขกด้วยไหมคะโซนนี้ก็จะมีเพื่อนหรือว่าทางแขกมาอ๋อก็คือก็มาว่ายน้ำว่ายอะไรนี่สระนี่ก็คือรวมสระด้วยแล้วโอ้ดิฉันคิดว่าน่าจะหลัก30ก็ไม้ประมาณนี้ไหมก็พอสมควรพอสมควรนะคะเพราะว่าหนึ่งคือเราซื้อความเขาเรียกว่าเรารีแลกซ์ใช่ค่ะทำงานเหนื่อยแล้วก็อยากจะมีแบบบ้านที่แบบรองรับให้เรารู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมรู้สึกเวลาที่สมองก็จะได้ครีเอทีฟไม่เหมือนกับว่าไม่ตันเลยประมาณนี้นะค่ะไม่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะก็อันนี้ก็คืออ๋อมีสวนมีน้ำตกอะไรส่วนโซนโซนข้างในอันนี้จัดงานได้ด้วยไหมคะปกติค่ะปกติก็มีค่ะอย่างเช่นงานวันเกิดค่ะอ๋อวันเกิดของตัวเองก็มาที่บ้านมาปาร์ตี้กันที่ค่ะเพื่อนๆหรือว่าตัวแทนไหนก็บอกดีเคสมาที่นี่ดีกว่าอ๋อใช่เป็นมุม private ส่วนตัวคือมันเหมือนกับว่าสวยกว่าโรงแรมนั่นดิฉันว่าตรงนี้ขอบคุณค่ะค่ะค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเหมือนกับว่าเป็นรางวัลของชีวิตให้กับตัวเองค่ะแล้วครอบครัวบริหารยังไงเพราะว่าธุรกิจก็เป็นถึงเจ้าของโรงงานไหนจะดูแลแบรนด์เองไหนจะดูอะไรยังไงวางแผนยังไงครอบครัววางเวลาให้เขาบ้างไหมค่ะก็มีอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าส่วนมากถ้าไม่มีงานที่แบบเร่งด่วนหรืออะไรแล้วก็จะหยุดค่ะแล้วก็ดูแลครอบครัวอ๋อเสาร์อาทิตย์นี่ก็คือฟิกไว้เลยว่านี่คือเวลาของน้องๆใช่ค่ะน้องๆบ่นบ้างไหมก็มีบ้างแต่เขาเข้าใจค่ะว่าคุณแม่ต้องทำงานแต่ก็จะทุกเย็นก็จะเจอกันค่ะเจอกันหรือว่าถ้ามีเวลาอย่างปิดเทอมใหญ่ก็จะไปอยู่ด้วยกันต่างประเทศเนี่ยเคยมีแบบไปอยู่เป็นเดือนอย่างเงี้ยค่ะเรียนเข้าใจแล้วช่วงที่น้องๆหยุดเรียนช่วงที่ปิดเทอมเราก็หยุดตามน้องๆไปด้วยแล้วก็ไปรีแลกซ์กันเลยใช่ค่ะเขาจะบอกทางทีมงานนะคะว่าฉันขอช่วงนี้นิดนึงค่ะก็มีแบบไปอยู่กับลูกๆนี่ค่ะแต่ก็ถ้าเกิดว่ามีงานสำคัญเร่งด่วนยังไงก็บินกลับมาค่ะลูกๆเข้าใจอ๋อต้องบินกลับมาด้วยถ้ามีก็ต้องบินกลับมาค่ะส่วนใหญ่ไปไหนคะถ้าเป็นเดือนเนี่ยอังกฤษค่ะอังกฤษไปอยู่อังกฤษนี่คือเป็นบ้านญาติหรือว่าไปยังไงคะไปอยู่พักผ่อนเป็นบ้านส่วนตัวที่นู่นด้วยไม่ค่ะไปค่ะพาลูกไปเรียนคอมเมอร์ก็แต่อพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือไปอยู่กับลูกๆแล้วให้ลูกๆได้ภาษาที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็จะได้อยู่กับเขาด้วยอยู่กับเขาด้วยก็คือฟิกตัวเองไปเลยว่าเราไปอยู่กันที่นั่นเลยทั้งหมดไหมคะ3คนหรือว่าทั้งครอบครัวเลย5คนอ๋อคุณพ่อไปด้วยแล้วก็ลูก3อ๋อที่บ้านอ๋อแต่ก็มีคุณตาคุณยายแต่ว่าคุณตัวใหญ่ไปแค่เที่ยวแล้วก็10วันแล้วก็ส่งกลับ
อาจจะไม่อยู่ได้นานนะก็คุณตาคุณยายจะได้มาดูแลบ้านด้วยอ๋อค่ะจริงๆบ้านนี้มีคุณตาคุณยายด้วยแต่ว่าท่านจะอยู่อีกที่หนึ่งที่นู่นจะชอบท่านจะชอบคนเยอะๆมากกว่าทีนี้จะเงียบไปหน่อยค่ะนี่คือมุมสบายส่วนตัวนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมว่ามีผลิตอะไรกันบ้างส่งไปประเทศไหนบ้างในประเทศไทยมีตัวแทนจำหน่ายกี่รายโดยเฉพาะนาเดียร่าแล้วก็แบรนด์ในส่วนที่เขาจ้างรับจ้างผลิตแล้วก็แบรนด์ OEM ก็คือธุรกิจเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกันค่ะ